วัสดีค่ะจากช่องแฟนต้าออร์แกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้เราก็จะมาดูต้นแก้วต้นดอกแก้วดอกแก้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือใบของใบแก้วนะคะใบแก้วนี่จะเป็นดอกสีขาวมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูดอกแก้วกันค่ะเนี่ยนะคะดอกแก้วจะเป็นดอกสีขาวเนี่ยค่ะดมดูมีกลิ่นหอมหอมอ่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมาตัดแต่งต้นดอกแก้วกันนะคะเนื่องจากว่าใบมันหน้าฝนใบมันก็แตกเยอะเกินก็เริ่มที่จะรกแล้วนะคะทีนี้ใบแก้วเนี่ยเอามาทำอะไรได้นะคะมีสรรพคุณในการถ่ายพยาธิมีสรรพคุณในการถ่ายพยาธิค่ะเราเอาใบแก่หรือใบอ่อนที่เราเอาไปเคี้ยวเรียกว่าเพลสลัดเรียกว่าอะไรนะคะเพลสลัดใบกึ่งแก่กึ่งอ่อนใบกึ่งแก่กึ่งอ่อนก็ต้องขนาดไหนคะกึ่งแก่กึ่งอ่อนยอดอ่อนเนี่ยใบขนาดขนาดเนี้ยถ้าคนนะเอาไปเคี้ยววันละ5ใบใช่ไหม3วันปิดกันเอาไปเคี้ยววันละ5ใบนะคะเนี่ยค่ะวันละ5ใบ3วัน3วันติดกันนะคะเคี้ยวกินหรือว่าเราจะมาคั้นเป็นน้ำก็ได้แล้วก็ดื่มวันละ5ใบนะคะติดต่อกันก็จะถ่ายพยาธิของเราได้กินได้ถ่ายพยาธิได้ทั้งคนและสัตว์เลยนะคะดอกหอมนะวันนี้เราก็ตัดแต่งกิ่งจะไปทำยาถ่ายพยาธิแพะอ๋อเราจะไปปั่นอ๋อจะสำหรับคนเนี่ยนะจะมีแต่จำไม่ได้อยู่ใน YouTube ไหนนะรายการไหนเป็นแพทย์ผู้หญิงนะท่านก็แนะนำให้เคี้ยว5ใบสำหรับคนที่โตนะเคี้ยวรสก็จะขมๆเผ็ดๆหน่อยเหมือนกับเคี้ยวหมากใบพลูอ่ะไม่ใช่หมากใบพลูจะขมๆหน่อยเดี๋ยวเอามาเคี้ยวดูบ้างดิ1ใบเดี๋ยวจะลองเคี้ยวดูบ้างรสชาติเป็นไงเคี้ยวไปแล้วก็จะออกเผ็ดแรกๆจะขมเผ็ดเหมือนใบพลูซึ่งใบพลูก็ถ่ายพิจารณาได้ตอนนี้จะดีกว่ารสชาติเผ็ดๆจริงๆด้วยตอนแรกก็ขมหน่อยแล้วก็เคี้ยวแล้วเราก็กินเหรอกินได้เลยเคี้ยวแล้วก็กินวันละ5ใบติดต่อกันกี่วัน3วัน3วันก็จะขับถ่ายพยาธิออกจากร่างกายเราได้นะคะทีนี้วันนี้เราก็มาตัดใบแก้วออกจะเอาไปให้แพะกินเพื่อให้แพะขับถ่ายอ๋อจะไปคั้นน้ำ เพื่อเอาไปคั้นน้ำเพื่อขับถ่ายพยาธิให้กับแพะเนื่องจากว่าเราเลี้ยงแพะเอาไว้นะคะเราก็เลยจะเอาไปคั้นน้ำค่ะเราก็จะเด็ดใบออกแล้วก็ใส่เครื่องปั่นนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาคั้นน้ำค่ะใส่โคกก็ได้ใส่โคกจะใส่โคกตำก็ได้นะคะหมดที่แล้วใช้โคกทำมา2ครั้งแล้วนะครับได้ผลดีทำมา2ครั้งแล้วค่ะเราทำให้แพะผสมนะคราวที่เราโขกคั้นน้ำแล้วก็ให้แพะกินก็ใช้ได้ผลดีคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนจากโขกมาปั่นบ้างนะคะเพราะโขกมันก็ใช้เวลานานปั่นก็ประมาณ100ถึง150ใบต่อน้ำ200ml 200 cc นะ200มิลลิลิตร200 ml ก็ประมาณเอานะครับว่าสารในใบพืชพวกนี้มันก็ไม่ได้แน่นอนเป๊ะเท่าไหร่แต่นอกจากถ่ายพยาธิแล้วนะมันขับลมด้วยนะเมื่อกี้กินเข้าไปนะ
นะกินเข้าไปเนี่ยเลยออกเลยนะกินมากก็ไม่ดีนะครับต้องให้ตามที่คุณหมอก็แนะนำนี่ผมดูจากรายการ YouTube หรือทีวีนั่นแหละคุณหมอที่เป็นผู้หญิงแนะนำก็เลยสนใจผมก็ลองกินดูก่อนนะก่อนที่จะทำให้แพะกินเนี่ยจากนั้นก็คนกินแล้วก็ให้แพะกินถ่ายมา2ครั้งแล้วไม่ได้ฉีดยาถ่ายไม่ใช้ยากรอกจากร้านค้าเลยตอนนี้ประหยัดเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะถ้าเรารู้จักสมุนไพรที่มีอยู่ตามพื้นบ้านเราก็จะช่วยให้ประหยัดแล้วก็ไม่มีสารเคมีด้วยค่ะทั้งคนและสัตว์ใช้ได้นะคะในสิ่งเพลงค่ะอยู่ใกล้บ้านอยู่รอบบ้านหาได้ง่ายด้วยค่ะอันนี้เราเด็ดใบจนได้ประมาณแค่นี้นะคะเราก็ในการปั่นนั้นเราก็ต้องใส่น้ำค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำมันก็จะปั่นไม่ได้นะคะใส่ประมาณนี้ก่อนใช้กะเอาก็ได้ค่ะจะได้ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะเป็นไงกลิ่นกลิ่นก็ออกเหม็นเขียวหน่อยนึงโอเคทีนี้เราก็จะกรองนะคะคั้นเอาน้ำด้วยอันนี้จะทำไปให้แพะกินนะคะไม่ใช่คนกินไปแล้วเมื่อกี้คนกินใบไปแล้วค่ะเคี้ยวใบไปแล้วเมื่อกี้นี้อันนี้เราก็จะทำให้แพะกินนะคะทีนี้เราก็จะไปให้แพะเนี่ยเราก็จะได้น้ำประมาณนี้นะคะเราจะไปผสมน้ำให้แพะดื่มก็ได้เอาน้ำใส่กระป๋องแล้วก็ผสมน้ำหน่อยหรือไม่เราก็จะใช้สลิงกี่ ml นะใช้10 ml ใส่สลิงแล้วก็กรอกปากให้แพะกินนะคะแพะก็จะขับเป็นการขับถ่ายพยาธิแพะต้องแพ้ยานมต้องแพ้ยานมนะต้องแพ้ยานมขึ้นไปกี่วันยานมขึ้นไปถ้าติดต่อกัน3วันติดต่อกัน3วันก็จะถ่ายพยาธิให้แพะได้ถ้าจะดีก็เว้นอาทิตย์หนึ่งก็3อีกทีนึงอ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ำเขียวๆนะคะแต่ถ้าสะดวกก็คือผสมน้ำเลยให้เขากินเองอ๋อผสมน้ำให้กินเหมือนกินน้ำเนี่ยแหละเนาะก็สะดวกเราสะดวกเราก็โอเคก็เทใส่ขวดนะคะเพื่อใช้ได้สะดวกค่ะแช่ตู้เย็นไหมเหลือก็เก็บไว้แช่ตู้เย็นอันนี้จะแบ่งไว้3วันค่ะก็จะใช้ได้ประมาณ3วันนะคะน้ำ1ถังนะคะแล้วก็เราผสมน้ำเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเคยเอาใบสดให้กินเนี่ยแพะไม่กินอ๋อถ้าใบแก้วสดนี่แพะไม่กินนะคะเราก็เลยต้องคั้นแล้วก็ผสมน้ำให้แพะกินใช้ประมาณ100ประมาณเอาก็ได้ประมาณเอาก็ได้ค่ะผสมน้ำพอเจือจางแบบนี้แพะก็จะกินนะคะThank you.
ถ้ามีไซลิงจะดีนี่ไม่มีไซลิงไม่มีไซลิงนะคะโอเคก็ได้บ้างดูแพ้นะคะขนแพะมันวาวเลยค่ะเห็นไหมขาคือแข็งแรงสมบูรณ์มากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีอะไรตาไรนะคะเราใช้เนี่ยสมุนไพรเพื่อบำรุงนะคะขนแพะจะเงาเลยค่ะอันนี้เราก็จะถ่ายใช้ใบแก้วขนเงาขนแพะขนแพะเงาทุกตัวแดงเล็กในขนเงามากเลยอันนี้กี่เดือนถ่ายทิ้งไอ้เราให้สมุนไพรยังไงอันนี้ก็ตามสังเกตดูอันนี้2เดือนแล้วเนี่ยผ่านมา2เดือน2เดือนให้ครั้งนึงดูฮะแพะขนเงาเลยไอ้ตัวนู้นอีกตัวทุกตัวแพ้เราสมบูรณ์ทุกตัวดูแพ้ตัวเล็กลูกแพ้ตัวนี้เห็นไหมขนเงาเลยค่ะแข็งแรงมากโอ้กระถินยังคาปากอยู่เลย มันกินกระถินโอ้ชนกันเนาะขวิดกันแพ้ที่นี่นะคะดูแลดีค่ะกินอาหารสดแล้วก็ได้มีพื้นที่ได้ให้มันได้ออกกำลังกายขามันก็จะแข็งแรงตัวก็จะแข็งแรงใช่เปล่าสมชายสมชายของเฟนต้ามันชื่อสมชายนะคะลูกสาวเป็นคนตั้งชื่อค่ะสมชายโอเคเอาไปแล้วโอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะใบแก้วที่เหลือเนี่ยนะคะเราก็เอามาตากแดดไว้ใช้เป็นสมุนไพรได้ค่ะจะมาชงเป็นชาก็ได้นะคะเป็นยาครอบจักรวาลเหมือนกันนะคะใบแก้วตากแดดให้แห้งค่ะแล้วเราก็เอามาเก็บไว้ชงเป็นชาหรือเอามาทานต้มทานก็ได้นะคะขับลมขับพยาธินะคะท้องอืดท้องเฟ้อได้หมดค่ะแก้วิงเวียนแก้วิงเวียนศีรษะแก้ไอได้นะคะหลอดเลือด อุดตันเส้นเลือดอุดตันการไหลเวียนของโลหิตนะคะช่วยได้บำรุงธาตุในร่างกายด้วยนะคะมีประโยชน์มากพอแห้งเราก็มาต้มเป็นชาหรือจะต้มกับน้ำก็ได้